เดี๋ยวเราจะต้องรีบออกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปที่เกาะทะลุกันวันนี้นะคะไปเรารีบเก็บของออกกันดีกว่าไปพวกนะโอ้โอ้ไปสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ TKOP Story ค่ะเที่ยวกับแมมวันนี้มัมแมมจะพาทุกคนไปบุกเกาะทะลุที่น้องหมา18กิโลอย่างมัมแมมสามารถเข้าพักได้ไปเที่ยวกับแมมกันนะคะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าเรือเกาะทะลุแล้วเรากำลังจะเดินทางไปเกาะทะลุกันนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันโดยสปีดโบ๊ทนะคะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีก็ถึงเกาะแล้วเดี๋ยวดูว่าเกาะจะสวยขนาดไหนพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะโอ้โหเราถึงเกาะทะลุแล้วแล้วเราก็มานั่งพักกันตรงที่ใครจะเล่นเรือใบหรือว่าใครจะพายบอร์ดนะคะก็มาตรงนี้ได้บนเกาะเนี่ยจะมีช่วงเวลาปิดไฟ2ช่วงเวลานะคะก็คือจะมีตอนช่วงเช้าด้วยช่วงเช้านี่9โมงถึงเที่ยงแล้วปิดอีกทีนึงก็คือบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะคะเกาะทะลุคือแบบดีมากเป็นเกาะส่วนตัวแล้วแบบวันนี้คนมาแค่20กว่าคนแล้วทุกคนก็กระจายกันไปอยู่บนเกาะนะคะดีมากคือต่างคนต่างแบบว่าได้ใช้เวลาส่วนตัวของกันและกันแล้วก็อยู่ห่างกันมากนะคะและที่เนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินกันนะคะเขาจะใช้เป็นลิสต์แบนไหนพี่ออฟโชว์ลิสต์แบนหน่อยครับเป็นบาร์โค้ดครับเป็นบาร์โค้ดแบบนี้นะคะก็คือในเนี้ยเราจะมีเงินอยู่400บาทถ้าใช้อย่างอื่นที่นอกเหนือนะคะก็จะเก็บเอาไว้ว่าเราใช้อะไรไปบ้างเราเช็คเอาท์เขาก็จะบอกนะคะว่าเราใช้เท่าไหร่ค่อยไปจ่ายเงินตอนนั้นได้เลยแต่ว่าค่าอาหารของที่เนี่ยทุกอย่างมันรวมมาหมดแล้วทุกคนเรามาก็คือจ่ายเป็นค่าหัวอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีค่าของมองมอมแมมด้วยก็จบแล้วค่ะทุกอย่างชิวเวอร์ที่เกาะทะลุนะคะมันก็จะมีโปรแกรมเป็นนอน1คืนหรือว่าจะนอน2คืนนะคะมันจะเป็นแพ็คเกจขายเราอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะราคาเป็นหัวนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับพ่อแม่ๆน้องหมานะคะบนเกาะทะลุไม่มีน้องหมาเจ้าถิ่นบนเกาะมีแต่น้องแมวเจ้าถิ่นนะคะบนเกาะห้ามใช้ไดร์เป่าผมแต่ที่รีเซพชันมีไดร์ตัวเล็กๆให้ยืมและมีพัดลมให้ยืมสามารถติดต่อขอใช้ได้ค่ะที่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเช่นเดี๋ยวเราจะมีปีนเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าเราจะมาพายบอร์ดเราจะมาล่องเรือใบก็ได้แล้วตอนเย็นน่ะถ้าสมมติว่าคลื่นลมไม่แรงมากก็จะมีกิจกรรมตกปลาหมึกนะคะแล้วก็ไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกันหรือว่าใครจะพายไปดูเกาะทะลุก็ได้แต่พายไปดูเกาะทะลุคือแบบตอนมาเราว่ามันพายไกลนะเหมือนมันต้องอ้อมไปอีกนิดนึงนะคะน่าจะพายไม่รอด เดี๋ยวเรานั่งรอคิวต่อไปก็จะได้ไปเล่นเรือใบกันแล้วครั้งแรกของมอมแมมเลยนะคะที่ได้เล่นเรือใบเปิดประสบการณ์ใหม่ไปเดี๋ยวดูกันว่าแมมจะกลัวไหมเล่นเรือใบมาแมมเล่นๆแล้วครับที่เกาะทะลุนะคะเขาก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยน่าจะเป็นสระว่ายน้ำของคนอย่างเดียวนะคะนี่วิวดีมากเลยว่ายไปแล้วก็มีทะเลอยู่ข้างหลัง
เดี๋ยวเราจะเดินเล่นไปที่สะพานตรงนู้นดีกว่าไปครับไปเร็วๆ You know it's kind of funny How a room full of things Feels completely empty When you're not in the wings How could I have known The fortune I would find A peace deep in my bones The beauty day and night And you made Anywhere feel like home Home isn't where we live Living by your side Oh, and I can't imagine any other ตอนนี้นะคะกำลังรอพี่ออฟปินโดนอยู่ข้างหลังตรงนู้นวันนี้เรามาถ่ายตรงสะพานให้มอมแมมพักนะคะมอมแมมพักอยู่บนนู้นอ่ะอย่าอยู่บนศาลาตรงนั้นอ่ะมีของมอมแมมด้วยนะคะไม่รู้ว่าพี่ออฟไปหาแต่งไหนแมมกั๊บตอนนี้ได้เผชิญหน้ากันแล้วกับเจ้าทิพย์จ้าเอ๋เป็นไรคะทำไมตาหนูเป็นไรล่ะลูกแมมอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ่ายตรงสะพานเนี้ยโคตรดีอ่ะดีมากวิวดีมากที่นี่คือชิลมากเลยนะคะถ้าใครต้องการพักผ่อนใกล้ๆแล้วก็คือเดินทางข้ามเรือไม่ไกลต้องมาเลยจริงๆ And when I hit a wall I know I can ช่วงเวลาตอนเย็นนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ไปตกปลาหมึกหรือว่าไม่ได้ไปดูหอยนางรมนะเขาก็จะให้เรานั่งชิลหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแต่เราก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินที่ตรงบริเวณที่เราจะกินข้าวกันได้แล้วก็จะมีบาร์นะคะให้สั่งอาหารเพิ่มเติมได้ก็จะมีพวกน้ำผลไม้ปั่นน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีค็อกเทลซึ่งอันเนี้ยไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจนะก็จะใช้ลิสต์แบรนด์อันนี้นะคะในการสแกนไว้ตอนนี้ก็คือทุกอย่างแบบชิลมากพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอ่ะสวยมากแล้วแมมก็แบบชิลเลยอ่ะเนี่ยพี่ออฟมาแล้วที่นี่ดีไหมครับดีไหมดีมากครับข้าวนะคะวันนี้จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะวันนี้เป็นน้ำพริกไข่เค็มกุ้งชุบแป้งทอดใบเหลียงผัดไข่กุ้งอบวุ้นเส้นยำหมูยอแล้วก็เดี๋ยวมีสเต็กด้วยสเต็กเป็นหมูไก่แล้วก็ปลาเราก็สั่งมาชิม3อย่างเลยอันนี้นะคะเป็นสเต็กหมูหมูนุ่มอันนี้เป็นสเต็กปลาค่ะอร่อยๆอันนี้นะคะเป็นสเต็กไก่ค่ะเราชอบหมูที่สุดหมูนุ่มอร่อยชอบที่สุดก็คือน้ำพริกไข่เค็มอร่อยมากจริงๆนะคะเอาน้ำพริกไข่เค็มมาใส่กับไข่ต้มสภาพนักแข่งเรือใบของแม ตอนนี้นะคะระหว่างที่ทุกคนเข้าไปดำน้ำกันเรา3คนพ่อแม่ลูกก็มาเดินไปอ่าวมุกนะคะเพราะว่าที่เนี่ยจะมี2อ่าวจะมีอ่าวมุกกับอ่าวใหญ่เราพักตรงอ่าวใหญ่เนาะแล้วคราวนี้ก็เลยจะมาเดินดูว่าอ่าวมุกอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายเป็นโดรนไปนะคะนี่อันนี้เป็นต้นนุ่นนะคะที่เขาเอาไปใส่หมอนกันอ่ะต้นใหญ่มากเขาจะอยู่ในฝักแบบนี้ตอนเราจองอ่ะเขาก็บอกนะว่าถ้าเราต้องการความเงียบสงบอ่ะก็คือต้องเป็นอ่าวมุกถ้าเราต้องการคืนเคงบ้างหรือว่ามีแบบว่าพวกสถานที่เอาไว้ให้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยพวกรีเซพชันก็จะอยู่ตรงที่อ่าวใหญ่นะคะแต่ก็ค่อนข้างเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆตามแผนที่อ่ะบอกว่าประมาณ
500เมตรแต่ที่นี่เขาก็มีรีเซพชันเป็นของตัวเองนะโอ้โหเหมือนเป็นเกาะของตัวเองเลยนี่ถึงแล้วอ่ะมูว้าวเงียบสงบสวยมากเลยกลัวโดนกลัวโดนแลนดิ้งแมมก็แลนดิ้งยังไงอ่ะลูกมันยังไงหนูไอ้หนูไม่ได้เดี๋ยวตาเนี่ยโอ้โหประมาณสดสดเมื่อกี้นะคะเห็นคุณลุงไปยืนตกอยู่ตรงนู้นต้องปล่อยจิ๋วนี่ได้ปลาหมึกมาเลยอ่ะที่นี่สมบูรณ์มากดูมึงดิอันนี้ขอยืมคุณลุงมาถ่ายคนถ้าไปดำน้ำอ่ะเขาก็จะพาวนๆรอบๆเกาะนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เขาก็วนมาถึงตรงอ่าวน้อยแล้วแก๊งดำน้ำก็ยังคงสู้มากสู้จริงๆนี่มัน10โมงกว่าแต่แบบทุกคนยังแรงเหลือยังแรงไม่ตกเลยอ่ะแต่เราไม่ไหว ใครที่ไม่อยากดำน้ำนะคะก็อยู่บนเกาะได้ก็มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำเช่นเดินเล่นตามอ่าวต่างๆหรือว่าเดินไปดูศูนย์อนุบาลเต่าทะเลนะคะแต่ว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเดินไปถึงไหมเพราะว่าเนี่ยเราเดินมาอีกฝั่งนึงนะคะกลัวว่าน้องแมมอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่าไหวไหมที่เนี่ยยังสมบูรณ์อยู่มากขนาดตกปลาหมึกอะตกบนเกาะยังมีเลยเขาบอกว่าวันนี้ปลาหมึกน้อยนะคะเพราะว่าคลื่นลมอะมันแรงโชคดีเนาะคุณลุงเขาตกได้ตัวนึงพอดีเลยไปเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่อ่าวใหญ่กันค่ะกล้วยทอดด้วยนะคะตอนกลางวันก่อนเราจะจับกล้วยทอดมันทอดโซนที่เรากินข้าวนะคะจะเป็นแบบตรงนี้เลยกินไปดูทะเลไปดีมากตอนนี้นะคะเรากำลังจะกินข้าวคุกกะปิใส่กุ้งมะม่วงและหอมเยอะๆ อร่อยมากต่อด้วยต้มปลานะคะทุกคนเป็นซุปต้มปลาเนื้อปลามันเน้นอร่อยมากแซ่บสปาเกตตี้ครับจัดไปมีเจ้าชิมเป็นตัวนี้ครับอุ๊ยแม่คุยกับแมวครับคิดขึ้นแบบนี้ตอนนี้นะคะพอขึ้นฝั่งก็ถึงเวลากินข้าวของมอมแมมแล้วนี่เราก็เอาบาร์บนะคะมาแช่ในถุงจะได้ละลายเร็วมากขึ้นนะคะ